มาพบพี่สายเจริญปุระกับเจ้าโมโมแมวเหมียวสุดที่รักซึ่งกัดข่วนพี่สายเป็นประจำคือกัดหน้าพี่สายเลยมาขอคำแนะนำจากคุณหมอจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรกับปัญหาพฤติกรรมกัดข่วนเจ้าของติดตามได้ในรายการผู้พิทักษ์รักห้องเหมียววันที่28กุมภาพันธ์เวลา 17:30 น.